สวัสดีครับผมณเชษฐศิษย์จากบริษัทโค้ดมบายนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวเรื่องการใช้งานตัวที่ชื่อว่า User Defined Runtime Attributes นะครับมันคืออะไรครับผมขออนุญาตอธิบายแบบง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับผมพาไปดูโค้ดเวิร์กช็อปผมตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สอนนะครับเพจ3นะครับในเคสนี้ผมจะทำการคอมเมนต์โค้ดอะไรบางอย่างตรงนี้นะครับเอาไว้ซึ่งโค้ดตรงนี้จะเป็นโค้ดที่ใช้ในการทำให้ตัวภาพอวตารผมซึ่งสะกดผิดนิดนึงไม่ได้ว่ายังไม่มีเวลาแก้มันต้องไม่มี R นะครับก็ให้มันสามารถออกแบบมาเป็นโค้งมนได้นะครับก็ผมรันตัวต้นแบบให้ดูแล้วกันนะครับก็ผมไปที่ตัวเวิร์กช็อปผมไปที่นี่หน้านี้นะครับก็จะเป็นการฟีดข้อมูลแบบ XML นะครับคุณจะสังเกตว่าตัวรูปภาพผมเป็นวงกลมนะครับก็จริงๆแน่นอนครับรูปภาพตัวนี้ไม่ใช่วงกลมนะครับเป็นรูปภาพแบบสี่เหลี่ยมแต่ผมทําการเปลี่ยนเชฟให้เป็นวงกลมนะครับเพื่อแอปมันดูซอฟต์มากขึ้นแล้วก็ดูคอนทราสต์มากขึ้นในส่วนของตัวอวตารหรือตรงแบรนดิ้งนะครับง่ายๆทําให้แอปมันดูซอฟต์มากขึ้นซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนะครับเราสามารถกระทําได้ผ่าน2จุดครับก็คือเราสามารถทําการเซตตัวเลเยอร์นะครับที่ตรงระดับเซลล์ for row add net path แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า วิธีการนี้ก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอาจจะต้องเซตทุกครั้งนะครับทำให้ performance ไม่ดีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้คุยเรื่อง performance เราคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเกิดเราต้องการเซต attribute อะไรบางอย่างให้กับตัว user interface นะครับซึ่งตัวนี้คือ edit image view หรือพูดง่ายคือไอตัวรูปเนี่ยนะครับแทนที่เราจะทำการใช้เป็นโปรแกรมติกเนี่ยนะครับเราสามารถกระทำผ่านตัว Storyboard ได้นะครับ ผมมาให้ตัว Storyboard ให้ดูนะครับในเคสนี้คุณจะเห็นว่าที่ตัว Storyboard ก็คือหน้าที่ผมช่วยคุณดูตะกี้เนี่ยนะครับคือหน้านี้นะครับนี่คือรูปภาพที่เป็นรูปภาพ Default นะแต่จริงๆมันตัวเฟรมมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ คุณเห็นว่าในเคสนี้ตรงส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า Identity Inspector นะครับตรงที่มันแมปคลาสนะผมจะมีการ define นะครับตัว attribute นะครับที่เราเรียกว่า user defined runtime attribute ซึ่งในตรงบริเวณนี้ถ้าเกิดคุณเห็นคีย์เหล่านี้คุณจะเห็นว่ามันคือค่า property ของตัว user interface ตัวนี้เราสามารถทำการกำหนดได้โดยตรงจากที่นี่เลยนะครับซึ่ง ก็จะส่งผลทำให้เราไม่จำเป็นต้องทำการเขียนโปรแกรมข้อดีมันคือเราสามารถทำการโคลนได้เลยหรือ highlight ตรงนี้เพื่อ copy ไปใส่อีกตัวหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับก็อันนี้คือข้อดีของมันอย่างหนึ่งนะครับก็คราวนี้เพื่อเราเห็นภาพผมจะลองกระทำกับกรณีรูปภาพตัวนี้บ้าง นะครับรูปภาพอันนี้คุณเห็นว่ามันไม่โค้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนในแง่ของเรียกว่า UI อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเราสามารถเพิ่มความโค้งหมดให้มันแล้วก็ยังสามารถเพิ่มเงาได้ด้วยนะครับให้ตรงนี้มันมีเงาขึ้นมาก็ยังได้นะครับแต่ในเคสนี้ผมเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับแบบที่ไม่ต้องขนาดมีเงานะครับแต่ว่าให้เป็นลักษณะที่ว่ามันมีความโค้งมนก่อนแล้วกันโดยผมไปที่ตรงรูปภาพตะกี้นี้นะครับผมจะทำการไฮไลท์ตรงบริเวณนี้แล้วก็เล่นก๊อปมาก่อนเลยกันให้มันเห็นภาพผมทำการไปที่นี่แล้วก็ Command V ครับเรเดียนผมว่าไม่น่าจะถึง2นะแค่5น่าจะพอนะครับโอเคเท่าทีครับน่าจะขึ้นเออร์เรอร์มาตรงนี้นะครับ อันนี้เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับน่าจะ5ก็พอตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนไทป์ได้นะครับตรง define เนี่ยนะครับมันคือ property นะครับ property แบบเดียวกับในโค้ดตรงเนี้ยนะครับง่ายๆแทนที่คุณจะเขียนสดๆคุณก็ copy แค่เนี้ยครับก็มันออกมานะครับซึ่งในกรณีนี้ นะครับขอที่สวิตช์ไปสวิตช์มานะครับซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับตรงรูปภาพตรงบริเวณนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนไทป์มันได้นะถ้าเกิดเรารู้ว่า property ตัวไทป์มันไม่ใช่บูลีนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทป์อื่นได้นะครับอย่างกรณีในเคสนี้ผมทำการเซตคอนฟิกพื้นฐานนะครับที่ต้องเซตก่อนแล้วก็เซตเรเดียนที่ว่า5อันนี้ผมจะลองรันดูแล้วกันว่าเซตแค่นี้จะทำให้ตรงนี้มันโค้งมนได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคก็เห็นไหมโค้งหมดละนะครับอันนี้ก็จะทำให้แอปเราดูซอฟต์ขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือหลักการในการทำเขาเรียกว่าตัว user defined runtime attribute นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้เรามีความรู้ขึ้นมานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคในการปรับจูน UI นะครับจริงๆเราสามารถset define นะครับค่าคีย์อะไรบางอย่างบนนี้ได้ด้วยนะครับแล้วเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าคีย์ในนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งทำยังไงเดี๋ยวผมอาจจะพูดในคลิปหน้าแล้วกันในคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ยังไงฝากติดตาม channel ของทางคนโมบายด้วยนะครับที่YouTube CM Dev นะครับกด subscribe กันด้วยนะครับก็ CM Dev นะครับ CM Dev นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ